สวัสดีค่ะทุกคนป้าแมงไม่ได้อัปเดตการให้อาหารปลานานแล้วนะคะวันนี้ป้าแมงก็พาท่านผู้ชมมาดูปลาในสระในบ่อเลี้ยงปลาของป้าแมงนะคะอันนี้เป็นปลาใหญ่ค่ะจะมีพวกปลานิลตัวใหญ่นะคะ 2-3 โลขึ้นนะคะแล้วก็ปลาจระเข้นะคะปลาบึกค่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาในกระชังกันนะคะนี่เป็นปลาที่ป้าแมงปล่อยลงเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติค่ะในบ่อดินนะคะเดี๋ยวไปดูในกระชังกันค่ะไปดูให้อาหารปลากระชังกันนะคะก็เป็นปลานิลนะคะในกระชังก็ทยอยเอาขึ้นเยอะแล้วค่ะเหลือกระชังละไม่กี่ร้อยตัวค่ะบรรยากาศนะคะเย็นๆอากาศหนาวค่ะทุกคนจะดื่มดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนปลานิลก็มีลูกของเขาบอกว่าเป็นปลานิลปลาหมันแต่มีลูกปลานิลขึ้นเยอะเลยนะคะตัวเล็กๆค่ะทุกกระชังค่ะจะมีลูกปลานิลรุ่นใหม่ขึ้นมาเขาน่าจะมีออกไข่ออกให้ลูกนะคะเพราะว่าเวลาป้าแมงเอาขึ้นไปทำอาหารเนี่ยเวลาขอดเกล็ดก็จะเห็นไข่นะคะไข่เป็นลอนเต็มเลยดูปลาหมอกระชังสุดท้ายปลาหมอแทบจะไม่ได้เอาขึ้นกินเลยนะคะปลาหมอ500ตัวสนุกสนานใหญ่เลยก็เลี้ยงไว้กินด้วยนะคะมีคนสั่งมีออเดอร์ก็ขายกับก็เอาขึ้นมาขายเป็นครั้งแรกเนาะของการเลี้ยงปลาในกระชังก็เรียนรู้ไปค่ะนู่นตรงโน้นก็เป็นพวกปลาใหญ่ตีกันเชียงกินอาหารกันอยู่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะนานแล้วไม่อัปเดตนะคะไม่ได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมดูปลานะคะที่ป้าแมงเลี้ยงไว้นะคะทั้งในบ่อนะคะดูปลาใหญ่ตีกันเชียงกันใหญ่เลยเห็นไหมดูปลาใหญ่ตรงนั้นเห็นไหม น่าดูนะคะเวลาป้าลงมาเอาอาหารให้ปลาป้าแมงมีความสุขค่ะนะคะนี่ก็ในกระชังโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ป้าแมงอาจจะไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆ นะคะแต่ป้าแมงสัญญาว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนๆแน่นอนค่ะเมื่อมีเวลานะคะช่วงนี้ป้าแมงเลี้ยงหลานนะคะหลานน้อยอายุเมื่อวานนี้ครบ2เดือนค่ะพ่อกับแม่เขาก็ทำงานป้าแมงจะมีเวลาว่างก็แค่เสาร์อาทิตย์ค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ